วัสดีค่ะเพื่อนค่ะนิกกี้นะคะเอาละค่ะเมื่อคืนตกใจกันมากใช่ไหมคะตลาดหุ้นนั้นลงค่อนข้างแรงนะคะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะทั้ง3ตลาดเนี่ยปรับตัวลงกว่า2เกือบ 3% เลยนะคะหลักๆ ก็คือมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก่อนนะคะก็คือการที่บอนด์ยิวสิบปีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเด้งตัวขึ้นค่อนข้างเร็วนะคะจาก 1.2 1.3 เนี่ยเด้งขึ้นมาคือแบบ 1.5 แล้วค่ะเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะคะประเด็นที่2ค่ะในเรื่องของนโยบายการคลังค่ะในเรื่องของdeciling นะคะก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะนิกกี้เดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะคะว่าเราเนี่ยมีมุมมองอย่างไรคิดเห็นแบบไหนนะคะอ่ะเอาเรื่องแรกก่อนละกันค่ะในเรื่องของ deciling นะคะเรามองว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่น่ากังวลหนักนะคะคือจะบอกว่านโยบายการคลังเขาเนี่ยมีอยู่2ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยก็คือเป็น government fund นะคะหรือที่มองว่าเป็นเรื่องของ government shutdown อีกประเด็นนึงก็คือเรื่อง debt limit นะคะก็คือตรงนี้จะเป็นเรื่องของ decilingในเรื่องของ government shutdown นะคะนิกกี้มองว่าตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสภาเนี่ยเขาก็น่าจะตกลงกันได้นะคะหรือถ้าใครจำได้ในช่วงของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะสมัยนั้นเนี่ยมีการเกิด government shutdown ขึ้นมาจริงๆค่ะแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้ตอบสนองเชิงลบเท่าไหร่นะคือตลาดหุ้นไม่ได้สนใจเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้ในเรื่องของนโยบายการคลังอีกด้านนึงบ้างนะคะนั่นคือdebt limit นะคะคุณเมื่อคืนคุณเจเน็ตเยเลนค่ะได้ออกมาบอกว่าค่ะออกมาเตือนนะคะว่านโยบายการคลังเนี่ยที่มีปัญหาตอนนี้พวกคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นสว.แล้วก็สส.นะคะต้องหารือแล้วก็ตกลงให้เสร็จนะภายในวันที่18ตุลาคมค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเจเน็ตเยเลนเคยเตือนเอาไว้นะคะว่าเงินคงคลังที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคะจะอยู่ได้ถึงเดือนตุลาคมเท่านั้นค่ะทุกคนคะอ่ะเรื่องนี้จบแล้วเรามากันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของเงินเฟ้อกันบ้างนะคะเพื่อนๆจำได้ไหมคะว่าช่วงต้นปีเนี่ยตลาดการเงินนะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะตอนนั้นเนี่ยบอนด์ยิวสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ 1.08 นะคะแล้วก็เด้งตัวขึ้นมาประมาณสัก 1.7 พีคขึ้นมาอยู่ 1.7 อันนี้เนี่ยขึ้นมาเกือบเท่าตัวเพื่อนๆขึ้นมาเท่าตัวนะคะแต่ณวันนี้ที่มันมีปัญหาที่มันขึ้นมาแบบนี้นะคะขึ้นมาถึง 1.2-1.3ขึ้นมาที่ 1.5 ขึ้นมา30ติ๊บเท่านั้นเองนะคะส่วนตัวนิกกี้มองว่าแน่นอนสอดคล้องกับที่คุณพาวเวลพูดเมื่อคืนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาในเรื่องของเงินเฟ้อหรือว่าบอนด์ยิลด์มันก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันนั่นเองค่ะมาจากคอผลประธานประกอบกับตอนนี้ที่เมืองจีนเขามีปัญหาก็คือเขาเรียกว่าไฟฟ้าเขาช็อตเทจนะคะก็เป็นปัญหาในเรื่องของห่วงโซ่ประธานในเรื่องภาคการผลิตต่างๆนานานะคะเอาละค่ะนิกกี้ก็มองว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลมากนะคะนะคะใครมีเงินก็อาจจะลองเล็งจังหวะหาเข้าไปซื้อสะสมกันได้นะคะช่วงนี้ค่ะส่วนในเรื่องของเฟดนะคะในเรื่องของtapering ก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากนะคะถ้าหากว่าเฟดมีการทำ tapering ก็อาจจะช่วยบรรเทาในเรื่องของเงินเฟ้อตรงนี้ได้บ้างนะคะเอาละค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย